สวัสดีตอนเช้าครับช่วงนี้ว่างจัดเลยมาทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ดูว่าซิม TOT ซิม for work ที่ซื้อมา10อันเนี่ยบริเวณบ้านที่อยู่เนี่ยมันมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะครับเครื่องก็เป็น Realme 5บริเวณบางซื่อแขวงบางซื่อถนนประชาราษฎร์สาย1ประมาณซอย36ซอย34ครับลองทดสอบกันเลยว่าจะได้ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองเล่นกับ Google Assist ดูสวัสดีครับอ้าวใช้ไม่ได้อีกไม่เป็นไรกดเอาก็ได้ Speed Test อยากใช้ MLab อะแต่ MLab มันเหมือนมันไม่ค่อยขึ้นอะถ้าเราทดสอบเมื่อคืนถ้าใช้เป็นTOT กับ True Speed Test จะค่อนข้างแบบได้ดาวน์โหลดกับอัพโหลดค่อนข้างสูงโอเคลองดู TOT ก่อนเริ่มลุ้นRealme ที่เคยทำเทียบกันในคลิปก่อนนะครับ Realme ค่อนข้างดีมากค่อนข้างดีมากๆเลยเทียบกับโทรศัพท์อีก3ตัวที่ผมใช้อยู่ 35.35 35.35 ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบริเวณที่ผมทดสอบนี่มันเป็นคอนโดอยู่บริเวณชั้น5ทดสอบความเร็วผ่านเว็บไซต์ TOT ก็น่าจะได้อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอทดสอบอีกรอบน่าจะอยู่ประมาณนี้โอเคดาวน์โหลดอยู่ประมาณ 34.49 อัพโหลดอยู่ที่ 4.66 ด้วยโทรศัพท์ Realme 5ของวันนี้นะครับก็คือเวลาตามนี้เลยสำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากเพราะว่ามันอยู่บนคอนโดครับอาคารที่นี่มีประมาณ5อาคารคลื่นบางคลื่นไม่สามารถเข้าได้เลยมีบางค่ายถึงต้องส่งวิศวกรมาทดสอบสัญญาณภายในห้องเขาก็ยอมแพ้เลยบอกว่าตรงนี้เป็นที่อับสัญญาณครับจะต้องใช้ตัวขยายสัญญาณแต่สำหรับ TOT ตรงบริเวณผมอยู่ก็ถือว่าโอเคมากผมยอมรับได้เลย